ปัจจุบันของแป้งลูกสาวเอชัยยาค่ะสำหรับเอชัยยาเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเรื่องราวเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะเป็นครอบครัวลิเกที่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณภาพนั้นคับจอจริงๆเลยค่ะสำหรับทางด้านของเอชยามิชัยเขานั้นเป็นพระเอกลิเกที่มีพ่อยกแม่ยกนั้นติดตามกันอย่างมากมายที่สำคัญก่อนหน้าเนี่ยเคยปิดบังในเรื่องของครอบครัวนะคะทุกวันนี้ทั้งครอบครัวเองรู้สึกสบายใจกับการที่เป็นสถานะในตอนนี้มากๆหลังจากที่เอชยาแต่งงานกับกัลยากรมีลูก2คนคือน้องแป้งสรัญชัดและแชมป์ชุติพลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครไม่น้อยหน้าคุณพ่อเลยแหละค่ะแป้งมิตรชายลูกสาวของเอหลังคุณพ่อต้องปกปิดลูกเมียนาน20ปีก่อนจะเปิดเผยซึ่งเห็นได้ว่าสาวแป้งเองนั้นเธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะได้เห็นทั้งความเก่งของคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดสาวแป้งลงคลิปลงเต้นกับคุณพ่อน่ารักน่ารักงานนี้โฟกัสในเรื่องของความสวยของสาวแป้งแล้วค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาต้องบอกเลยว่าปังขึ้นแท่นเป็นนางเอกได้สบายเลยจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ